นิทานเรื่องผีกองฟืนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาในอดีตนั้นบริเวณหมู่บ้านต่างๆจะเป็นป่าละเมาะถ้าเข้าไปในป่าลึกๆจะเป็นป่าทึบคนสมัยก่อนเขาก็หากินกันตามป่าไปเก็บผักเก็บไม้หักเอาฟืนมาก่อไฟ ยามถึงฤดูที่เห็ดงอกออกมาก็ไปหาเห็ดกันตามป่าตามดอยคนสมัยก่อนเขาเชื่อว่าที่ป่าจะมีผีสางเทวดารักษาป่าอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งชาวบ้านพากันไปหาเห็ดในป่าเมื่อไปถึงป่าชาวบ้านก็แปลกใจที่เห็นกองฟืนอยู่กลางป่าแต่ต้นไม้ที่อยู่ข้างๆกองฟืนและต้นไม้ที่ห่างออกไป ไม่มีร่องรอยการตัดฟืนเลยชาวบ้านก็ตกลงกันว่าคงจะไม่มีของใครจึงเผากองฟืนนั้นทิ้งเสียแล้วพากันกลับบ้านไม่กี่วันหลังจากนั้นชาวบ้านพากันไปเก็บเห็ดอีกก็ไปเจอกองฟืนอีกชาวบ้านต่างพากันแปลกใจยิ่งกว่าเดิมเพราะข้างๆกองฟืนที่เผาไปแล้วนั้นมีกองฟืนมาใหม่อีก กองใหญ่กว่าเดิมชาวบ้านก็ช่วยกันหาว่ากองฟืนนั้นมันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรแล้วก็ฟืนเหล่านี้มาจากไหนชาวบ้านแยกย้ายเดินหาเหตุไปไกลออกไปเรื่อยๆก็พบต้นไม้ถูกหักเป็นบริเวณกว้างต้นไม้ที่ถูกหักก็อยู่ห่างจากกองฟืนมากเกินกว่าจะนับได้ว่าห่างกี่กิโลเมตร ชาวบ้านก็กลับบ้านเอาเรื่องมาเล่าให้คนเฒ่าคนแก่ฟังคนเฒ่าคนแก่ก็พากันไปดูแล้วก็บอกว่ากองฟืนพวกนี้เป็นของผีป่าเมื่อใดกองฟืนมีมากๆากผีมันจะช่วยกันเผาทิ้งเสียถ้าเมื่อใดผีเผากองฟืนปีนั้นฝนจะไม่ตกฝนแรงเมื่อเป็นชาวบงอย่างนี้ ชาวบ้านก็กลัวว่าเมื่อผีเผาฟืนฝนจะไม่ตกจะไม่ได้ทำได้ทำนาผาการปรึกษาแล้วนิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีเผากองฟืนโดยบอกกับผีป่าที่รักษากองฟืนว่าให้เอ็นดูชาวบ้านถ้าฝนไม่ตกก็ไม่มีข้าวกินพระสงฆ์ก็เผากองฟืนนั้นตั้งแต่นั้นมาฝนก็ตกเป็นปกติ ชาวบ้านก็ได้ทำไร่ทำนากาันต่อไป